ค่ะวันนี้เราจะมาทดสอบการทำไอพิมเอนะคะในโรค Classical Swine Fever นะคะเราก็จะมีเซลล์เชื้อไวรัสSwine Fever นะคะที่เราทำการปั่นตกตะกอนมาแล้วนะคะจะเห็นเป็นเซลล์สีขาวๆที่ก้นหลอดนะคะ1หลอดนะคะอีก1หลอดเนี่ยก็จะเป็นเซลล์คอนโทรลนะคะซึ่งเซลล์คอนโทรลเราจะใช้เป็น SK6 นะคะSK6 ที่ non inoculate เชื้อไวรัสSwine Fever นะคะเราก็จะมีอยู่2หลอดนะคะอุปกรณ์ที่ใช้นะคะก็จะมีสไลด์นะคะเป็นสไลด์ที่เราเคลือบสารพิเศษมานะคะเพื่อที่จะต้องการให้เซลล์เนี่ยเมื่อนำมาเกลี่ยบนสไลด์ก็จะทำให้เซลล์ติดกับสไลด์ได้ค่อนข้างดีนะคะมีน้ำยาฆ่าเชื้อตะเกียงแอลกอฮอล์นะคะแล้วก็พวกซิงเกิลไปปิดนะคะที่เป็นอุปกรณ์สำคัญที่ใช้นะคะก่อนที่จะมีการเกลี่ยเซลล์ลงบนสไลด์นะคะเราก็ต้องมีการเตรียมโดยการเทส่วนที่เป็นซูเปอร์เนตหรือส่วนใสนะคะทิ้งลงในน้ำยาฆ่าเชื้อนะคะทั้งในหลอดที่เป็นเชื้อไวรัสกับหลอดที่เป็นคอนโทรลนะคะเทส่วนที่เป็นซูเปอร์เนตลงไปนะคะต้องทำในเททิ้งในโคล็อกนะคะเพราะว่าเป็นเชื้อไวรัสซึ่งเป็นเชื้อเป็นนะคะจะต้องทำการฆ่าเชื้ เสร็จแล้วเนี่ยเราจะต้องมีการปั่นล้างด้วย PBS นะคะโดยการที่เราจะเติม PBS ลงไปนะคะลงไปผสมกับตะกอนเซลล์ในหลอดที่เป็นไวรัสนะคะแล้วก็หลอดที่เป็น SK6 control เช่นกันนะคะเติมลงไปประมาณ3มิลลิลิตรนะคะหรือว่า3 cc นะคะทำการเปลี่ยนทิปนะคะแล้วก็เติม PBS ลงไปในหลอดคอนโทรลนะคะ3 cc นะคะปริมาตรเท่ากันนะคะเสร็จแล้วก็ปิดฝานะคะนำมาวอเทคนะคะหรือว่ามิกซ์ให้เข้ากันดีนะคะด้วยเครื่องวอร์เทคนะคะให้เซลล์กับ PBS นะคะเข้ากันดีนะคะเพราะว่าเวลาที่เรานำไวรัสไปปั่นเนี่ยมันจะแพ็คตกตะกอนอยู่ที่ก้นหลอดนะคะเราจะต้องนำวอร์เทคก่อนให้เซลล์กระจายนะคะแล้วนำมาปั่นล้างนะคะด้วยเครื่องไมโครเซนทริฟิวนะคะเป็นเครื่องปั่นเย็นนะคะแล้วก็ใส่ไปนะคะให้บาลานซ์นะคะทั้ง2หลอดนะคะแล้วปิดฝานะคะเราตั้งสปีดไว้ที่ 5,000 RPM นะคะเป็นเวลา10นาทีนะคะเราก็จะทำการปั่นล้างนะคะปั่นเสร็จนะคะตอนนี้ปั่นเสร็จแล้วเราก็จะเห็นตะกอนเซลล์อยู่ก้นหลอดนะคะเราก็จะมาทำการเทส่วนที่เป็น PBS ทิ้งลงไปในน้ำยาฆ่าเชื้อหรือว่าน้ำยาคลอร์เสร็จแล้วเราก็จะเติม PBS ลงไปนะคะผสมกับเซลล์นะคะผสมกับเซลล์เราเติมไปสักปริมาตรประมาณ200ไมโครลิตรนะคะเติมลง
ผสมกับเซลล์นะคะให้เซลล์มีส่วนของ PBS ลงไปผสมบ้างนิดหน่อยนะคะจะได้ทำการเกลี่ยได้ง่ายนะคะพอผสม PBS เสร็จเนี่ยเราก็จะมาวอเทคอีกครั้งหนึ่งนะคะก่อนที่จะมาทำการเกลี่ยนะคะตอนนี้เราก็จะเริ่มทำการเกลี่ยเซลล์ลงบนสไลด์นะคะสไลด์อย่างที่บอกก็คือเป็นสไลด์ชนิดพิเศษที่เขาเคลือบสารนะคะสารที่เป็นมีคุณสมบัติเป็นเอทีซีนะคะก็คือสามารถยึดเซลล์เนี่ยไม่ให้หลุดออกจากสไลด์ได้นะคะเราก็จะทำการดูดเอาส่วนที่เป็นเชื้อไวรัสสไวฟีเวอร์มาก่อนนะคะปริมาตร20ไปโคลิตรนะคะแล้วก็ทำการค่อยๆเกลี่ยลงไปเป็นวงนะคะเป็นวงกลมนะคะกระจายเป็นวงกลมคล้ายๆเหรียญบาทนะคะจากนั้นบนสไลด์เดียวกันนะคะเราก็จะเกลี่ยตัวเซลล์คอนโทรลนะคะเซลล์คอนโทรลซึ่งเป็น SK6 ท่านโทษนะคะวงแรกวงแรกจะเป็นเซลล์คอนโทรลนะคะวงแรกที่เราวงจะเป็นเซลล์คอนโทรลส่วนวงที่สองนะคะวงขวามือเนี่ยจะเป็นวงของเชื้อไวรัสสไวฟีเวอร์นะคะคือเราจะใช้เซลล์คอนโทรลที่ไม่มีเชื้อไวรัสเนี่ยเป็นวงที่อยู่ด้านซ้ายมือเสมอนะคะแล้วก็ทำการเลเบลด้วยดินสอนะคะด้านซ้ายก็จะเป็น SK6 นะคะด้านขวาก็จะเป็นเซลล์เชื้อไวรัสคลาสสิคอลสไวฟีเวอร์นะคะเสร็จแล้วเราก็ดรายแห้งนะคะดรายแห้งไว้ในตู้นะคะแล้วก็ทำการเกลี่ยสไลด์แผ่นต่อไปนะคะก็ทำเหมือนกับทำเหมือนเดิมนะคะโดยการดูดมา20ไมโครลิตรนะคะจากตัวเซลล์คอนโทรล SK6 ก่อนนะคะเกลี่ยบนใกล้ๆกับหัวสไลด์นะคะทางด้านซ้ายมือนะคะวงค่อยๆเกลี่ยให้เสมอกันนะคะเสร็จแล้วก็เกลี่ยเชื้อไวรัสนะคะเป็นวงกลมนะคะด้านขวานะคะซึ่งอยู่ปลายสไลด์นะคะ เวลาวงก็พยายามให้ห่างกันนะคะอย่าให้เซลล์เนี่ยไปเชื่อมหากันก็ทำการเลเบลนะคะด้านซ้ายก็จะเป็นเลเบลว่าเป็น SK เสร็จแล้วเราก็จะทำการนำสไลด์ที่เราเกลี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมาผ่านเปลวไฟนะคะซึ่งจะเป็นการฆ่าเชื้อไปในตัวนะคะแล้วก็ทำให้เซลล์แห้งเร็วยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ทำทุกแผ่นนะคะทำสไลด์ผ่านเปลวไฟทุกแผ่นแล้วก็นำมาดรายไว้ที่ที่เดิมนะคะซึ่งเป็นภายในตู้ลามิน่าโฟมนะคะทั้งหมดเราก็จะเห็นนะคะเห็นว่าจะมีเซลล์เป็นวงๆ2วงนะคะบนสไลด์นะคะหลังจากนั้นเราก็จะนำสไลด์นะคะมาใส่ในคอปปิ้งจาร์นะคะมาสู่กระบวนการของการฟิกเซทีฟเซลล์นะคะด้วยน้ำยาฟิกเซทีฟน้ำยาฟิกเซทีฟเราใช้อีเทอร์บวกกับเอทานอลนะคะในอัตราส่วน1:1นะคะเทลงไปให้ท่วมเซลล์นะคะเสร็จแล้วก็ปิดด้วยฟลอยด์นะคะเพื่อกันไม่ให้ตัวฟิกเซทีฟเนี่ยระเหยออกมานะคะเพราะว่าตัวฟิกเซทีฟมีส่วนผสมของตัวอีเทอร์ด้วยนะคะซึ่งจะเป็นอันตรายต่อโพรงจมูกนะคะ
เสร็จแล้วก็นำมาแช่ใน4องศานะคะค่ะขั้นต่อไปนะคะก็จะเป็นขั้นของการหยด 3% ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์นะคะตัว 3% ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เนี่ยเราหยดไปเพื่อทำลายเอนโดเจนัสเปอร์ออกซิเดตแอนไซด์นะคะที่มีอยู่ในเซลล์นะคะโดยปกติเนี่ยก็จะมีพวกเอนไซม์จำพวกนี้อยู่นะคะซึ่ง อาจจะก่อให้เกิดฟอลโพซิทีฟขึ้นได้นะคะดังนั้นเราก็เลยต้องทำการหยดตัว 3% ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์นะคะซึ่งเป็นสารที่จะไปทำปฏิกิริยากับเอนโดเจนัสก่อนนะคะทำลายเอนโดเจนัสให้หมดไปนะคะก่อนที่เราจะใส่สารที่เป็นซับสเตรตลงไปนะคะเวลาหยดนะคะส่วนใหญ่แล้วเราก็จะทำการเช็ดสไลด์ให้แห้งนะคะหมาดๆ ด้านข้างนะคะแล้วก็ทำการหยดตัว 3% ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ลงไปนะคะให้ท่วมนะคะแล้วก็ใช้ปลายทิปนะคะเขี่ยนะคะระวังอย่าให้ทิปเนี่ยไปโดนเซลล์นะคะเดี๋ยวเซลล์จะหลุดออกหมดนะคะเกลี่ยให้รอบๆนะคะเสร็จแล้วก็วางสไลด์บนมอยส์แชมเบอร์นะคะที่เราเตรียมไว้นะคะหรือว่าเราอาจจะใช้กล่องพลาสติกนะคะกล่องพลาสติกแล้วก็ใส่ทิชชู่นะคะพรมน้ำไปนะคะมันก็จะช่วยให้มีความชื้นมากขึ้นนะคะเสร็จแล้วปิดฝานะคะปิดฝานะคะแล้วก็วางทิ้งที่อุณหภูมิห้องนะคะประมาณ10นาทีนะคะค่ะต่อไปเราก็จะทำการหยดตัว 0.5% ซาโปนินนะคะซึ่งตัว 0.5% ซาโปนินเนี่ยก่อนที่เราจะหยดเนี่ยเราก็จะเอามาอุ่นที่อุณหภูมิ37องศาในวอเตอร์บาทก่อนนะคะเสร็จแล้วเราก็จะทำการเช็ดด้านหลังสไลด์นะคะแล้วก็ด้านข้างสไลด์นะคะโดยที่ไม่ให้เวลาเช็ดก็จะไม่ให้โดนเซลล์นะคะค่อยๆใช้ทิชชู่นะคะซับส่วนที่เป็นน้ำออกไปนะคะเช็ดออกให้ได้มากที่สุดนะคะเสร็จแล้วก็ค่อยๆนะคะใช้ซิงเกิลไปเป็ดนะคะดูดเอาแล้วก็ใช้ทิปดูดนะคะเอาตัว 0.5% ซาโปนินนะคะหยดลงไปให้ท่วมเซลล์นะคะพยายามหยดอย่าให้เป็นฟองนะคะถ้าเป็นฟองเนี่ยเราก็พยายามเขี่ยให้ฟองมันแตกออกนะคะเสร็จแล้วเราก็วางในกล่องที่เป็นมอยส์แชมเบอร์นะคะทำแบบนี้ทุกแผ่นนะคะตัว 0.5% ซาโปนินเนี่ยจะไปช่วยย่อยผิวเซลล์นะคะทำให้แอนติบอดีที่เราจะใส่ในสเต็ปครั้งต่อไปเนี่ยสามารถเข้าไปจับกับแอนติเจนได้ง่ายนะคะถ้าเราไม่ใช้ 0.5% ซาโปนินเนี่ยเราสามารถใช้เอนไซม์ชนิดต่างๆนะคะเช่นโปรตีนเอสเคนะคะหรือทริปซินนะคะก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะนะคะหยด 0.5% ซาโปนินทุกแผ่นนะคะเสร็จแล้วก็วางในกล่องแชมเบอร์นะคะจะเห็นว่าเราจะค่อยๆเช็ดสไลด์ด้านหลังก่อนนะคะแล้วก็มาค่อยๆซับด้านข้างนะคะอ
ส่วนบนเซลล์นะคะเราจะไม่ซับนะคะจะให้มีความชื้นของส่วนที่เป็น PBS หรือน้ำกลั่นนะคะเหลืออยู่บ้างเพราะว่าเวลาที่เราหยดตัวซาปูนินลงไปมันจะทำให้หยดกระจายได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วปิดฝานะคะปิดกล่องแล้วก็วางทิ้งไว้นะคะที่อุณหภูมิ37องศานะคะหรือว่าบ่มที่อุณหภูมิ37องศานะคะนานประมาณ10ถึง15นาทีThank you.
ขั้นต่อไปจะเป็นขั้นของการหยด primary and cavity นะคะหรือว่าตัวแอนติต่อ CSFB นะคะตอนที่หยดแอนติบอดีเนี่ยนะคะเราจะเป็นต้องเนื่องจาก เราต้องอินคูเบตนานนะคะโดย เราอาจจะต้องอินคูเบตข้ามคืนที่อุณหภูมิ4องศานะคะหรือว่าอินคูเบตในตู้เย็นธรรมดานะคะดังนั้นเนี่ย เพื่อป้องกันไม่ให้แอนติบอดีแห้งนะคะเราก็จะทำการครอบเวอร์ด้วยตัวแผ่นพาราฟิล์มนะคะซึ่งก่อนหยดเนี่ยเราก็จะมาตัดนะคะตัดรอไว้ก่อนอันนี้ที่เห็นเป็นแอนติบอดีนะคะซึ่งเป็นแอนติบอดีที่ผลิตในกระต่ายนะคะก็คือ Rabbit Anti CSF E2 นะคะซึ่งเราเจอจางใน PBS นะคะในอัตราส่วน1ต่อ800นะคะพอเราบล็อกด้วย BSA เสร็จนะคะเราก็จะทำการล้างด้วยน้ำกลั่น1รอบนะคะล้างสไลด์ด้วยน้ำกลั่น1รอบเสร็จแล้วก็แช่น้ำกลั่นประมาณ5นาทีนะคะเสร็จแล้วก็นำมาเช็ดนะคะด้านหลังด้านข้างนะคะแล้วก็ทำการหยดตัว primary antibody นะคะหรือว่าตัว rapid anti CSF E2 นะคะลงไปปริมาตรไม่จำกัดนะคะให้ครอบเวอร์ตัวเซลล์นะคะที่เราต้องการทดสอบเสร็จแล้วเราก็ใช้แผ่นพาราฟิล์มนะคะค่อยแปะนะคะโดยไม่ให้เป็นฟองอากาศนะคะมันก็จะช่วยทำให้แอนติบอดีเนี่ยครอบเวอร์เซลล์ที่เราต้องการทดสอบอย่างทั่วถึงนะคะหยดแอนติบอดีลงไปนะคะเสร็จแล้วใช้แผ่นพาราฟิล์มปิดนะคะจนครบทุกแผ่นนะคะThank you.
้านะคะเสร็จแล้วนำไปอินคูเบตที่อุณหภูมิ4องศานะคะหรือว่าในตู้เย็นช่องธรรมดานะคะโอเวอร์ไนท์นะคะข้ามคืนนะคะเพื่อให้แอนติบอดีจับกับแอนติเจนที่เราต้องการทดสอบค่ะหลังจากที่เราอินคูเบตตัว primary antibody ข้ามคืนนะคะ เราก็จะทำการล้างนะคะล้างสไลด์ทุกแผ่นนะคะโดยนำสไลด์เนี่ยล้างหรือว่าแช่ในคอปปิ้งจาร์นะคะที่มี PPS นะคะเราก็จะทำการล้างด้วยกันทั้งหมด4ครั้งนะคะครั้งละ5นาทีนะคะโดยวิธีการล้างเนี่ยนะคะเราก็จะเริ่มแรกเราก็จะค่อยๆเขี่ยนะคะแล้วก็คีบเอาส่วนที่เป็นพาราฟีนที่แปะอยู่ด้านบนสไลด์ออกก่อนนะคะเสร็จแล้วก็แช่สไลด์ลงใน PBS นะคะทำจนครบทุกแผ่นนะคะแล้วก็ระวังอย่าให้ตัวเซลล์เนี่ยหลุดออกมาจากสไลด์นะคะต้องค่อยๆทำนะคะนะคะจับเวลาครั้งละ5นาทีนะคะล้างทั้งหมด5ครั้งนะคะในการล้างแต่ละครั้งนะคะเราก็จะเทพอครบเวลาเนี่ยเราก็จะเท PBS ออกนะคะแล้วก็ทำการเติมตัว PBS ในครั้งต่อไปเข้าไปใหม่นะคะในจานะคะแล้วก็ทำการจับเวลาตัว PBS ที่เราใช้นะคะจะเป็น PBS ที่ไม่ได้เติม Twin 20นะคะpH ประมาณ 7.2 นะคะก็จะช่วยในเรื่องของการชะล้างพวก non-specific background ที่เกิดจากโปรตีน non-target ทั้งหลายนะคะให้หลุดออกไปในขั้นนี้นะคะในขั้นต่อไปนะคะเราก็จะใส่ตัว secondary antibody หรือว่าตัว conjugate นะคะตัว conjugate ที่เราใช้นะคะเนื่องจากตัวprimary เนี่ยเราผลิตในกระต่ายนะคะหรือว่าใน rabbit นะคะดังนั้นตัว secondary antibody ที่ติดฉลากด้วยเอนไซม์เนี่ยนะคะเราก็จะใช้ตัว anti rabbit IgG นะคะที่ติดฉลากด้วย host rabbit peroxidase enzyme นะคะเจือจางใน PBS นะคะอัตราส่วน1ต่อ 1,000เราก็จะทำการหยดลงไปให้ท่วมให้ท่วมเซลล์นะคะวอลุ่มไม่จำกัดนะคะขอให้ท่วมเซลล์นะคะแล้วก็เราจะใช้ปลายทิปเนี่ยค่อยๆเขี่ยรอบๆนะคะให้ตัวคอนจูเกตหรือตัวเซคันดารีเนี่ยครอบคลุมตัวเซลล์นะคะที่อยู่บนสไลด์เสร็จแล้วก็นำไปวางในกล่องมอยส์แชมเบอร์นะคะแล้วก็ใช้ตัวแผ่นพาราฟีนนะคะที่เราตัดรอไว้แล้วนะคะคีบไปปิดนะคะปิดด้านบนนะคะเพื่อให้แอนติบอดีเนี่ยหรือว่าตัวคอนจูเกตเนี่ยมันครอบคลุมนะคะบนเซลล์อย่างทั่วถึงนะคะเสร็จแล้วก็ทำแผ่นต่อไปนะคะเวลาทำก็เทคนิคก็คือเหมือนเดิมก็คือมีการเช็ดด้านหลังสไลด์นะคะแล้วก็ด้านข้างด้านข้างเซลล์นะคะด้านข้างสไลด์นะคะแล้วก็
หยดตัวแอนติบอดีลงไปตัว secondary antibody นะคะเราหาซื้อได้นะคะจากตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยหลายๆบริษัทนะคะก็มีหลากหลายยี่ห้อนะคะซื้อมาเป็นสต็อกนะคะแล้วก็นำสต็อกเนี่ยมาเจือจางใช้กับในแต่ละงานนะคะอย่างในกรณีงานอีไลซ่านะคะก็จะเจือจางความเข้มข้นเนี่ยต่างกันนะคะส่วน IPMA หรือว่างาน IHC นะคะก็ความเข้มข้นก็จะต่างจากอีไลซ่ามานะคะทำจนครบทุกแผ่นนะคะพอครบทุกแผ่นนะคะแล้วก็ปิดฝานะคะแล้วก็นำไปอินคูเบตในตู้37องศานะคะนาน1ชั่วโมงนะคะในขั้นต่อไปนะคะเราก็จะทำการเติมDAB substrateนะคะซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะคะโดยการเราเตรียม DAB substrate นะคะที่เป็นผงนะคะชั่งนะคะชั่งประมาณ 0.6 มิลลิกรัมนะคะละลายใน PBS ที่ไม่มีทวินนะคะ 10cc นะคะแล้วก็ก่อนใช้เนี่ยเราก็จะเติม 3% ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์นะคะลงไปประมาณ50ไมโครลิตรนะคะเพื่อช่วยในเรื่องของการเร่งปฏิกิริยานะคะเวลาเติมซับสเตรตนะคะเราก็จะทำการหยดลงไปนะคะเติมตัว 3% ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ลงไปก่อนนะคะก่อนที่จะหยดซับสเตรตลงบนเซลล์นะคะThank you.
ค่ะเติมซับสเตรทให้ครบทุกแผ่นนะคะเสร็จแล้ววางที่อุณหภูมิห้องนะคะแล้วก็จับเวลาประมาณ10ถึง15นาทีนะคะตัวซับสเตรทก็จะทำปฏิกิริยากับเอนไซม์ที่มีอยู่ในคอนจูเกตนะคะในกรณีที่แอนติบอดีไพรมารีแอนติบอดีสามารถดีเทคกับแอนติเจนที่อยู่ในเซลล์ได้นะคะมันก็จะทำให้เกิดสีขึ้นมานะคะสีของ DAB substrate จะเป็นสีน้ำตาลถึงน้ำตาลเข้มนะคะในกรณีที่มีโพซิทีฟนะคะอย่างที่เห็นในภาพวิดีโอนะคะก็จะเริ่มมีสีน้ำตาลขึ้นมานะคะพอเราใส่ไปในกรณีที่เซลล์มีการติดเชื้อเยอะนะคะก็จะเกิดสีเข้มขึ้นนะคะเข้มมากนะคะแต่ถ้าในกรณีที่ไม่มีแอนติเจนหรือว่าไม่มีเชื้อไวรัสอยู่บนเซลล์เลยเนี่ยนะคะก็ไม่ควรที่จะเกิดสีหรือว่าถ้าเกิดสีขึ้นมาเนี่ยก็แปลว่าอาจจะเกิดฟอลส์ positive นะคะอันนี้ก็คือ พอเรา incubate DAB substrate นะคะครบเวลาแล้วเนี่ยเราก็จะทำการเทตัว DAB substrate ลงบนทิชชู่นะคะใส่ในถุงพลาสติกนะคะซึ่งเราจะต้องทำการแยกทิ้งนะคะในส่วนของ DAB substrate เนื่องจากตัว substrate ชนิดนี้เนี่ยเป็นสารที่เป็นคาร์ซิโนเจนนะคะซึ่งอาจจะเป็นอันตรายนะคะเป็นสารก่อมะเร็งนะคะดังนั้นเราจะต้องทำการแยกทิ้งนะคะเป็นขยะอันตรายนะคะค่ะเสร็จแล้วเราก็เอาตัวสไลด์นะคะแช่ในน้ำกลั่นนะคะจะเห็นว่าจะมีเซลล์ติดสีน้ำตาลนะคะซึ่งจริงแล้วเราจะต้องมีการนำไปอ่านด้วยกล้องจุลทรรศน์อีกทีนึงนะคะถึงจะทราบว่ามีเซลล์ที่ติดเชื้อไวรัสจริงหรือเปล่านะคะเพราะบางทีเนี่ยสีน้ำตาลที่เกิดขึ้นก็อาจจะเป็น false positive ก็ได้นะคะจะต้องไปตรวจดูให้ละเอียดด้วยกล้องจุลทรรศน์อีกทีนึงนะคะทีนี้ถุงนะคะเราก็ถุงที่ใส่ขยะ DAB substrate เนี่ยเราก็จะมัดนะคะมัดยางแล้วก็เก็บไว้รอแยกทิ้งเป็นขยะเคมีอันตรายนะคะค่ะส่วนสไลด์นะคะเราก็จะนำไปล้างน้ำประปานะคะประมาณ10นาทีนะคะแล้วก็เปลี่ยนเป็นน้ำกลั่นนะคะหลังจากนั้นนะคะก็นำไปส่องกล้องจุลทรรศน์นะคะก็จะพบว่าเซลล์ที่เกิดสีน้ำตาลเข้มๆนะคะก็จะเป็นเซลล์ที่ติดเชื้อไวรัส Classical Swine Fever นะคะส่วนเซลล์ SK6 นะคะซึ่งเป็นเซลล์คอนโทรลนะคะก็จะไม่เกิดสีนะคะไม่เกิดสีน้ำตาลนะคะแต่ว่าจะเกิดเป็นสีฮีเมทอกซิลินนะคะซึ่งเป็นสี Counter Staining